และวันนี้นะครับเราจะดูพระชนะพระเจ้าด้วยกันนะครับในมัทธิวบทที่9ข้อที่14ถึงข้อที่17ครับมัทธิวบทที่9ข้อที่14ถึง17ครับถ้าพี่น้องพบรักขอเรียนเชิญให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าด้วยการลุกขึ้นยืนอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้พร้อมกันนะครับข้อ14ถึง17นะครับเรียนเชิญครับแล้วพวกศิษย์ของยอห์นมาหาพระเยซูทูลว่าเหตุไฉนพวกข้าพระองค์และพวกฟาริสีถืออดอาหารแต่พวกศิษย์ของพระองค์ไม่ถือพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าท่านจะให้สหายของเจ้าบ่าวเป็นทุกโศกเศร้าเมื่อเจ้าบ่าวยังอยู่กับเขากระนั้นหรือแต่วันหนึ่งเจ้าบ่าวจะต้องจากเขาไปเมื่อนั้นจะเป็นเวลาที่เขาจะถืออดอาหารไม่มีผู้ใดเอาท่อนผ้าทอใหม่มาปะเสื้อเก่าเพราะว่าผ้าที่ปะเข้านั้นเมื่อหดจะทำให้เสื้อเก่าขาดกว้างออกไปอีกและเขาไม่เอาน้ำองุ่นหมักใหม่มาใส่ในถุงหนังเก่าถ้าทำอย่างนั้นถุงหนังจะขาดน้ำองุ่นจะรั่วทั้งถุงหนังก็จะเสียไปด้วยแต่เขาย่อมเอาน้ำองุ่นหมักใหม่ใส่ในถุงหนังใหม่แล้วทั้งสองอย่างก็อยู่ดีด้วยกันได้ให้เราอธิษฐานนะครับสาธุการพระเจ้าขอพระองค์ทรงอวยพรให้พระวจนะตอนนี้เป็นข้อคิดจากพระเจ้าในการปรับโลกทัศน์ความคิดของเราเพื่อเราจะดำเนินชีวิตกับพระเยซูอย่างมีเสรีภาพอย่างมีชัยชนะและยังมีจิตใจที่เบิกบานอยู่ภายในขอสันติสุขของพระเยซูจงพลางพรูมาสู่จิตใจของเราผ่านความเข้าใจในพระวจนะตอนนี้เพื่อคนทั้งปวงที่นี่จะได้รับการปลดปล่อยเพื่อเราจะไม่ตัดสินผู้อื่นโดยใช้บรรทัดฐานของตนเองเพื่อเราเองจะไม่เป็นคนกลายเป็นคนที่ติดอยู่ในบ่วงแห่งการดำเนินชีวิตตามกฎเกณฑ์หรือหลักคำสอนอย่างขาดความเข้าใจขอพระองค์ทรงอวยพรพระวจนะตอนนี้ให้ทำงานในจิตใจเราอย่างมีอิสระในนามพระเยซูเจ้าเอเมนเชิญพี่น้องนั่งลงนะครับผมก็ไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะครับพบว่ามีกฎหมายโบราณหลายกฎหมายที่ฟังแล้วก็อมยิ้มนะฮะที่เมืองหนึ่งชื่อเลซิงตันเคนตักกี้ประเทศอเมริกานะครับทั้งหมดคือกฎหมายโบราณในอเมริกานะครับเมืองนี้มีกฎหมายว่าห้ามพกพาไอศกรีมโคนไว้ในกระเป๋านะอีกเมืองนึงชื่อวอเตอร์ลูเนบาสกานะครับมีกฎหมายว่าห้ามกินหัวหอมระหว่างเวลา 7:00 นถึง 1:00 นถ้าจะกินต้องกินก่อนเวลานั้นหรือหลังจากนั้นแคนซัสมีกฎหมายเก่าแก่ว่าห้ามกินงูในวันอาทิตย์กินวันอื่นได้แต่วันอาทิตย์ห้ามกินนะครับลอสแอนเจลิสมีกฎหมายว่าห้ามอาบน้ำให้เด็ก2คนในอ่างเดียวกันในเวลาเดียวกันไซออนอิลลินอยส์มีกฎหมายว่าห้ามจุดบุหรี่ให้กับสุนัขแมวในบ้านสูบอีกเมืองหนึ่งนะครับเมืองคาร์เมลนิวยอร์กนะครับมีกฎหมายว่าคนหนึ่งคนใดห้ามออกนอกเคหสถานหากใส่เสื้อแจ็คเก็ตไม่เข้ากับกางเกงนะครับแต่งตัวไม่เข้าท่าเสื้อสีแดงเกงเขียวห้ามออกจากบ้านเลยอีกเมืองนึงนะครับแกรี่อินเดียนาโพลิสนะครับมีกฎห้ามไปดูหนังในโรงภาพยนตร์ห้ามนั่งในสาธารณะหากว่ากินกระเทียมมาแล้วยังไม่เกิน4ชั่วโมงเพราะว่ากลิ่นมันยังอยู่งั้นถ้าไปขึ้นรถสาธารณะกินกระเทียมเราจะรบกวนสิทธิเสรีภาพของคนข้างๆฉันห้ามไปดูหนังห้ามนั่งรถสาธารณะถ้ากินกระเทียมมาไม่เกิน4ชั่วโมงนะครับอีกเมืองหนึ่งนะครับชื่อเมืองฮาร์ดฟอร์ดคอนเนคติคัตมีกฎหมายห้ามเดินข้ามถนนโดยใช้มือต่างเท้าเป็นกฎหมายนะครับถ้าคุณจะข้ามถนนต้องใช้เท้าตัวนั้นห้ามใช้มือต่างเท้าถือว่าผิดกฎหมายเบลติมอร์มีกฎหมายห้ามนำสิงโตไปดูหนังด้วยในโรงภาพยนตร์ โอ้ผิดกฎหมายนะครับเอาเสือไปได้สิงโตไม่ได้นะครับห้ามนำสิงโตไปดูหนังในโรงภาพยนตร์ด้วยนะครับคาลิโซโซนะครับในอเมริกาเหมือนกันห้ามสุภาพสตรีปรากฏตัวในที่สาธารณะหากไม่ได้โกนหนวดหรือขนหน้าแข้งมีใครไหมครับขนหน้าแข้งเมื่อเช้าไม่ได้โกนมาหรือหนวดมาเฟิร์มเลยนะครับมาโบสถ์นะครับห้ามเมาจากบ้านนะครับถ้าไม่โกนหนวดหรือขนหน้าแข้งนะครับอีกเมืองหนึ่งนะครับโอคลาโฮมาประเทศอเมริกามีกฎหมายว่าห้ามกินแฮมเบอร์เกอร์ของคนอื่น เขากินอยู่ห้าไปกัดของเขานะครับห้ามไปกัดแฮมเบอร์เกอร์คนอื่นผิดกฎหมายนะครับอีกเมืองหนึ่งชื่อคอร์วาลิสโอเรกอนมีกฎหมายห้ามหญิงสาวดื่มกาแฟหลัง6โมงเย็นอีกเมืองหนึ่งชื่อคอมมอนเวลล์แมสซาชูเซตส์นะครับมีกฎหมายห้ามกินถั่วในโบสถ์ฟ
างเทศเนี่ยโยนกึ๊บกึ๊บกึ๊บนี่ไม่ได้เลยนะครับมาบทเนี่ยจ้วงข้าวกองกันหลังนอกเล่านมัสการหลังลำโพงเนี่ยไม่ได้เลยนะครับห้ามกินถั่วในโบสถ์นะครับส่วนเมืองสุดท้ายเมืองนิโคลัสคันทรีมีกฎหมายว่าห้ามนักเทศปล่อยมุกตลกขณะเทศนาในรอบนมัสการจับนะฮะนะครับติดนะฮะติดคุกนะครับรับโทษตามกฎหมายเราจะเห็นว่านี่คือกฎหมายจริงๆที่มีในสมัยโบราณและบางกฎหมายก็อาจจะยังคงอยู่ในปัจจุบันนี้กฎหมายเหล่านี้ต้องมีการปรับตัวไปตามยุคสมัยเมื่อบริบทเปลี่ยนกฎหมายก็เปลี่ยนเมื่อบริบทเปลี่ยนสิ่งที่เคยสั่งสอนกันเป็นรูปแบบในการประพฤติก็จะต้องเปลี่ยนไปตามกาลเวลาหากเรายึดเพียงตามประเพณียึดกฎตามตัวบทอักษรโดยขาดความเข้าใจเราก็จะกลายเป็นคนที่พลาดเจตนารมณ์ของกฎที่ถูกตราขึ้นมาเราทุกคนต่างเป็นผลของโลกทัศน์วัฒนธรรมวิถีคิดการอบรมหรือค่านิยมในสังคมในครอบครัวเรามีพื้นภูมิศาสนาก่อนที่เราจะมาเป็นคริสเตียนเรามีบรรทัดฐานสังคมที่อยู่ร่วมกับบุคคลที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลในการกำหนดความคิดและความรู้สึกของเราทั้งสิ้นทำให้เรารู้สึกทำให้เราเกิดความเสียใจเศร้าใจในสิ่งที่ขัดกับบรรทัดฐานสังคมหรือในสิ่งที่ขัดกับค่านิยมในครอบครัวในสังคมโลกทัศน์จึงเป็นสิ่งกำหนดวิธีคิดของเราเรามีโลกทัศน์แบบไหนเราก็จะคิดแบบนั้นแล้ววิธีคิดของเราจะกำหนดการกระทำของเราเมื่อเราคิดแบบนี้ก็จะส่งผลทำให้การกระทำของเราเป็นตามที่เราคิดและการกระทำของเราก็จะส่งผลต่อความรู้สึกของเราทำให้เรารู้สึกดีหรือรู้สึกไม่ดีหากเราทำสอดคล้องกับโลกทัศน์ที่เราเชื่อเราจะรู้สึกดีแต่ถ้าเราทำในสิ่งที่ขัดแย้งกับค่านิยมที่เราเชื่อเราจะรู้สึกไม่ดีฟ้องผิดและปลักปลำในตัวเองอีกทั้งโลกทัศน์นอกจากกำหนดวิธีคิดการกระทำและความรู้สึกแล้วยังส่งไปสู่ผลปลายทางนั่งคำกล่าวที่ว่าโลกทัศน์กำหนดวิธีคิดวิธีคิดกำหนดการกระทำการกระทำกำหนดความรู้สึกและความรู้สึกกำหนดผลปลายทางผลปลายทางของชีวิตเราจึงขึ้นกับว่าโลกทัศน์และกรอบความคิดของเราเป็นอย่างไรถ้าโลกทัศน์ถูกเราจะมีผลปลายทางที่ดีอย่างแน่นอนแต่ถ้าโลกทัศน์หรือกรอบความคิดเราผิดความรู้สึกเราก็จะบิดเบี้ยวไปเราจะรู้สึกผิดในสิ่งที่มันไม่ได้ผิดเราจะรู้สึกดีกับสิ่งที่มันผิดเราจะส่งผลชีวิตตามความรู้สึกการปลักปลำหรือการดำเนินชีวิตอย่างมีสันติสุขหรือไม่มีสันติสุขโลกทัศน์จะเป็นตัวกำหนดผลปลายทางทั้งสิ้นพระคัมภีร์ในตอนนี้ที่พระเยซูต้องการจะดีลกับผู้เชื่อพระเยซูต้องการจะดีลในส่วนสำคัญคือวิธีคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิตใหม่ในพระเจ้าในพระคัมภีร์ตอนนี้มีสิทธิ์ของยอห์นกับฟาริสีมาหาพระเยซูสิทธิ์ของยอห์นเนี่ยได้รับคำสอนว่าต้องถืออดอาหารอธิษฐานแต่พอมาเห็นสาวกพระเยซูทำไมเขาไม่อดอาหารสาวกพระเยซูเปาโลเนี่ยโอ้โหอาจจะยังไม่ใช่เปาโลเวลานั้นเปาโลยังไม่เชื่อนะครับเปโตรเนี่ยโอ้โหดูอ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงสาวกพระเยซูนั้นดูหน้าฝาดสีแดงเลือดซัดกันอย่างเต็มที่ในวันที่ศิษย์ของยอห์นอดอาหารอธิษฐานยอห์นจะไม่เข้าใจเพราะบริบทชีวิตของคนยิวในเวลานั้นต้องมีการอดอาหารอธิษฐานเป็นธรรมเนียมปกติถ้าเราจะเป็นคนในการศาสนานั้นจะต้องอดอาหารอธิษฐานแต่เหตุใดพระเยซูจึงสอนสาวกบอกว่าไม่ต้องอดอาหารอธิษฐานสาวกของยอห์นไม่เข้าใจฟาริสีไม่เข้าใจจึงมาถามพระเยซูและพระเยซูได้ใช้เรื่องนี้เป็นเรื่องในการสอนหลักวิธีคิดในการดำเนินชีวิตที่สำคัญของคริสเตียนแม้ว่าการอดอาหารนั้นจะถูกบัญญัติไว้ตั้งแต่สมัยโมเสสเมื่อครั้งอิสราเอลถูกเนรเทศไปอยู่บาบิโลนก็มีการเพิ่มการอดอาหารขึ้นอีกปีละ4ครั้งจนถึงสมัยพระเยซูพวกฟาริสีก็มีการถืออดอาหารอาทิตย์ละ2วันแม้การอดอาหารในฐานจะอยู่ในประวัติศาสตร์สังคมยิวอยู่ในบริบทสังคมยิวมาตลอดตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันในช่วงสมัยพระเยซูแต่พระเยซูก็พาคนเหล่านั้นให้ทะลุกรอบของการประพฤติที่สังคมส่วนใหญ่ประพฤติในเวลานั้นไปสู่วัตถุประสงค์จริงๆที่พระเจ้าต้องการผ่านการอดอาหารอธิษฐานและวันนี้ความสงสัยเรื่องนี้พระเยซูได้ยกเรื่องราวมาอุปมา2เรื่องเรื่องที่1คือผ้าใหม่ที่ปะลงบนผ้าเก่าและเรื่องที่สองคือน้ำองุ่นที่ใส่ลงไปในถุงหนังนะครับว่ามันจะต้องมีความเข้ากันในลักษณะของมันสิ่งนี้จะได้ทำให้เข้าใจถึงการดำเนินชีวิตโดยเข้าใจหลักการเบื้องหลังไม่ได้เพียงรักษารูปแบบภายนอกในหัวข้อคำบรรยายว่าน้ำองุ่นกับถุงหนังน้ำองุ่นกับถุงหนังมีหลักข้อคิด2ประการในพระคัมภีร์ตอนนี้ครับอีก2ประการเท่านั้นในพระคัมภีร์ตอนนี้ที่เราจะมาดูด้วยกันผ่านคำเปรียบเทียบของพระเยซูประการที่1คืออย่าถือกฎ
ดยขาดความเข้าใจอยากถือกฎโดยขาดความเข้าใจพระเยซูสอนสาวกบอกว่าอย่าถือกฎโดยที่คุณไม่เข้าใจอย่าถือมันไปโดยที่คุณไม่รู้ว่าจริงๆเจตนารมณ์จริงๆเบื้องหลังกฎระเบียบที่ถูกตั้งขึ้นนั้นคืออะไรก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราพยายามรักษากฎแม้กฎบางเรื่องเราไม่เข้าใจเป็นสิ่งที่ดีที่เราพยายามจะควบคุมตัวเองอยู่ในกฎระเบียบสังคมแต่การเป็นอย่างนั้นโดยตลอดไปคงไม่ใช่เจตนาที่ดีที่พระเจ้าต้องการพระองค์ต้องการให้เราเป็นคนที่อยู่ในกฎระเบียบต่างๆโดยเข้าใจเบื้องหลังของสิ่งที่ถูกบัญญัติเอาไว้โดยในข้อ14ถึงข้อ15ศิษย์ของยอห์นมาถามพระเยซูเพราะเคยเห็นแนวปฏิบัติในสังคมมาตลอดว่าผู้มีศีลธรรมนั้นต้องถืออดอาหารยอห์นที่เป็นอาจารย์ของเราก็บอกว่าพระเยซูคือผู้มีศีลธรรมเป็นผู้สูงส่งเป็นพระเมสสิยาแต่ฉะไหนพระเยซูจึงสอนสาวกบอกว่าไม่ต้องอดอาหารอธิษฐานสาวกของยอห์นไม่เข้าใจในเรื่องนี้หลักการการอดอาหารเบื้องหลังคืออะไรการอดอาหารนั้นมีมาตั้งแต่สมัยบัญญัติของโมเสสในเลวีนิติบทที่16ข้อ29เลวีนิติบทที่16ข้อ29บอกว่าให้เป็นกฎเกณฑ์ถาวรว่าในวันที่10เดือนที่7ต้องบังคับใจตัวเองไม่ทำการงานใดๆแล้วก็สแสวงหาพระเจ้าโดยการอดอาหารในพระคัมภีร์เดิมนั้นมีวัตถุประสงค์อยู่ด้วยกันทั้งสิ้นอย่างน้อย5อย่างวัตถุประสงค์อย่างแรกของการอดอาหารก็คือเป็นสัญลักษณ์ของการกลับใจจากบาปเมื่อไหร่ที่คนอิสราเอลอยากจะกลับใจจากบาปเขาจะแสดงการความตั้งใจที่อยากจะทิ้งบาปด้วยการอดอาหารอธิษฐานกับพระเจ้าสัญลักษณ์อย่างที่สองของการอดอาหารนอกจากเพื่อแสดงการกลับใจอย่างที่สองคือเพื่อแสดงความเสียใจและการคร่ำครวญเช่นในงานศพในการแสดงความเสียใจกับบุคคลที่ประสบความทุกข์ยากลำบากบางครั้งเขาจะร่วมแสดงความเสียใจด้วยการอดอาหารแสดงความเสียใจและค่ำครวญวัตถุประสงค์ที่3ของการอดอาหารคือเพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการพิพากษาเป็นสัญลักษณ์ว่าจะมีการพิพากษาของพระเจ้าและมนุษย์ทุกคนไม่ว่าทำดีหรือทำชั่วจะต้องรับผลแห่งความผิดบาปของตัวเองตามการกระทำของตัวเองการอดอาหารจึงเป็นเครื่องเตือนใจถึงการพิพากษาที่กำลังจะมาถึงและวัตถุประสงค์อย่างที่4ของการอดอาหารก็คือเพื่อการอธิษฐานอย่างร้อนรนถ้ามีความจริงจังอยากจะได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ดีด้วยภาระใจที่แรงกล้าก็จะแสดงออกด้วยการอดอาหารอธิษฐานและอย่างที่5สุดท้ายที่เป็นวัตถุประสงค์การอดอาหารอธิษฐานในสมัยพระปีเดิมก็คือเพื่อแสดงการรอคอยพระเมสสิยาเพราะว่าจะมีพระเมสสิยาที่มาเป็นพระผู้ไถ่ของโลกมาประสูติบนโลกนี้และเป็นผู้ปลดปล่อยมนุษย์ทุกคนจากความผิดบาปจึงต้องอดอาหารเพื่อรอคอยการเสด็จมาของพระเมสสิยานั่นจึงเป็นเหตุที่พระเยซูบอกสาวกของพระองค์บอกว่าไม่ต้องอดอาหารเพราะบัดนี้พระเมสสิยาได้มาอยู่ในโลกแล้วคือองค์พระเยซูคริสต์นั่นเองเหตุที่พระเยซูบอกว่าสาวกของพระองค์ไม่ต้องอดอาหารเพราะพระเมสสิยามาแล้วและอยู่ในโลกสาวกของยอห์นไม่รู้ว่าพระเมสสิยามาสาวกของยอห์นจึงอธิษฐานไปเรื่อยๆอดอาหารไปเรื่อยๆแต่สาวกพระเยซูตระหนักแล้วว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์พระเมสสิยาซึ่งมาประสูติอยู่บนโลกนี้จึงทำให้การอดอาหารอธิษฐานนั้นไม่จำเป็นในช่วงขณะที่พระเยซูอยู่ในโลกพระเยซูได้ยกคำเปรียบเป็นพิธีแต่งงานบอกว่าพิธีแต่งงานของคนยิวเนี่ยคนที่มาร่วมงานก็ต้องร่วมชื่นชมยินดีไม่ใช่หรือก็ต้องแสดงความชื่นชมยินดีไม่ต้องเศร้าโศกเพราะฉะนั้นจึงยังไม่ต้องมีการอดอาหารในฐานซึ่งแสดงถึงความเศร้าโศกในช่วงเวลาที่มีพิธีแต่งงานในสมัยนั้นคนยิวเนี่ยเมื่อเขาจัดพิธีการแต่งงานจะมีงานเลี้ยงฉลองลื่นเริงยินดีและงานแต่งงานบางงานเนี่ยจะฉลองกินกันต่อเนื่องถึงเกือบ1สัปดาห์บ้านเราคือกินจบ3ทุ่มสลายโต๊ะกลับบ้านแต่ของคนยิวเนี่ยกินฉลองกันบางงานเนี่ยเกือบถึง1สัปดาห์ปีหน้า Nexus จะมีคนแต่งงานกว่า10คู่เราจะได้ฉลองกันทุกเดือนเลยดีไหมครับนะครับมองข้างๆมีใครหน้าแดงๆอมยิ้มๆอันนั้นแหละมีโอกาสนะ นะครับน้องสถาบันยังไม่มีโอกาสนะครับในพิธีแต่งงานแขกที่มาร่วมเนี่ยเขาจึงจะมากินมาฉลองมาล่าเริงยินดีโดยธรรมเนียมปฏิบัติจึงไม่มีแขกที่มาร่วมงานที่อดอาหารระหว่างการฉลองงานแต่งงานเพราะการอดอาหารมักเกี่ยวข้องกับความโศกเศร้าพระเยซูเลยบอกในข้อ15บอกว่าท่านจะให้สหายเจ้าบ่าวเป็นทุกข์หรือขณะเมื่อเจ้าบ่าวยังอยู่กับเขาถ้าเรามาร่วมติดตามพระเยซูในช่วงเวลาที่พระเยซูอยู่ในโลกเพราะฉะนั้นไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจการอดอาหารฐานไม่จำเป็นในช่วงเวลานั้นในข้อ15ขอไข่บอกว่าแต่วันหนึ่งเมื่อเจ้าบ่าวต้องถูกพรากจากไปเมื่อวันนั้นจะเป็นเวลาที่เขาจะถืออดอาหารพระเยซูบอกว่าเมื่อก่อนพระองค์มาอดอาหารไป
แต่เมื่อพระองค์มาประสูติบนโลกเป็นพระเมสสิยาห์แล้วไม่จำเป็นต้องอดอาหารเพราะว่าความชื่นชมยินดีมาอยู่เนื่องจากเป็นพิธีสมรสของพระเมสสิโปดกของพระเยซูคริสต์ที่ประทับอยู่บนโลกจนเมื่อวันหนึ่งเมื่อเจ้าบ่าวจากไปเมื่อนั้นแหละความอาลัยที่รอคอยการกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูจึงค่อยแสดงออกโดยผู้เชื่อด้วยการอดอาหารอธิษฐานการเสด็จมาในโลกของพระเยซูเป็นเรื่องน่ายินดีและการจากไปสู่สวรรค์ของพระองค์นำมาซึ่งความอาลัยและการรอคอยวันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาครั้งที่สองฉะนั้นกฎบัญญัติเรื่องการอดอาหารในอธิษฐานของคนยิวจึงมีข้อยกเว้นในช่วงสมัยที่พระเยซูมาอยู่ในโลกบริบทมันมีการเปลี่ยนรูปแบบมันจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปฉะนั้นมันจึงมี2คำที่แตกต่างกันคือคำว่ารูปแบบกับคำว่าหลักการหลักการจะเป็นสิ่งที่คงอยู่นิรันดร์แต่รูปแบบจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทแวดล้อมและยุคสมัยอีกครั้งหนึ่งสาวกพระเยซูไปเด็ดรวงข้าวในวันสะบาโตฟาริสีก็ตั้งคำถามบอกว่าวันสะบาโตธรรมดาห้ามทำการงานทำไมสาวกพระเยซูไปเด็ดเม็ดข้าวมาทำอาหารกินอย่างนี้ผิดธรรมเนียมปฏิบัติที่เคยถือกันตลอดมาสาวกพระเยซูฝ่าฝืนธรรมบัญญัติพระเยซูได้พูดในมาระโกบทที่2ข้อที่23ถึง28มาระโกบทที่2ข้อ23ถึง28พระเยซูได้ยกเรื่องราวของดาวิดซึ่งเป็นกษัตริย์คนอิสราเอลคนหนึ่งบอกว่าเมื่อครั้งที่ดาวิดขาดอาหารและอดอยากทั้งตัวดาวิดและพรรคพวกในเวลานั้นท่านได้เข้าไปในพระนิเวศพระเจ้าและรับประทานขนมปังหน้าพระพักที่กฎหมายห้ามไม่ให้ใครรับประทานเว้นแต่พวกมหาปุโรหิตเท่านั้นน้ำซ้ำเมื่อดาวิดทานเสร็จยังส่งให้คนที่มาร่วมกับท่านรับประทานในเหตุการณ์นั้นดาวิดทำผิดหรือไม่พระเยซูตั้งคำถามไปสู่ฟาริสีซึ่งศรัทธาดาวิดว่าในเวลานั้นเหตุใดดาวิดจึงทำเช่นนี้และดาวิดทำผิดหรือจงให้คำตอบและพระเยซูก็ได้เฉลยคำตอบว่าวันสะบาโตนั้นพระเจ้าทรงตั้งไว้เพื่อมนุษย์ไม่ใช่ทรงสร้างมนุษย์ไว้เพื่อสำหรับวันสะบาโตนี่เป็นคีย์สำคัญที่ทำให้ความเป็นคริสเตียนเราเกิดความชัดเจนสิ่งที่พระเจ้าสร้างในการดำเนินชีวิตในความเชื่อไม่ใช่สร้างมนุษย์มาเพื่อสิ่งเหล่านั้นอย่างเดียวแต่เพื่อที่จะสร้างสิ่งเหล่านั้นมาเป็นพระพรกับชีวิตของมนุษย์วันสะบาโตไม่ได้ถูกตั้งไว้มนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างไว้เพื่อสำหรับวันสะบาโตแต่วันสะบาโตนั้นถูกสร้างไว้สำหรับมนุษย์เพื่อเราจะมีเวลาในการพักสงบแสวงหาพระเจ้าและเราจะได้สรรเสริญพระเจ้าและชื่นชมฤทธิ์อำนาจพระเจ้าที่ดำรงอยู่ในชีวิตของเราวันสะบาโตจึงถูกสร้างไว้เพื่อมนุษย์มิใช่สร้างมนุษย์สำหรับวันสะบาโตสะบาโตจึงควรที่จะรักษาชีวิตมิใช่การทำลายชีวิตกฎจึงมีเพื่อคนไม่ใช่คนมีไว้เพื่อกฎลอจิกที่แตกต่างนี้จะทำให้ชีวิตของเราแตกต่างกันออกไปบางคนที่กลายเป็นคนเคร่งครัดอยู่ตามบัญญัติตัวอักษรนี่คือคนที่มีโลกทัศน์ที่มองว่าคนมีไว้เพื่อกฎแต่คนที่ยืดหยุ่นและปรับกฎเกณฑ์ต่างๆให้เหมาะสมและยังผลดีคือคนที่มีโลกทัศน์ว่ากฎนั้นมีไว้เพื่อช่วยคนคนจำนวนมากในสังคมของเรามองศาสนามองความเชื่อเป็นเรื่องรูปแบบถ้าเรามาเป็นคริสเตียนเราจะต้องทำอะไรยังไงบ้างเราจะต้องมีการทำทานไหมเราจะทำนู่นนั่นนี่ได้ไหมเรามาเจอพี่น้องในโบสถ์เราจะต้องทำยังไงวันอาทิตย์ผู้นำในคริสตจักรเราต้องทำยังไงกับเขาต้องวางตัวยังไงคนจำนวนมากอาจจะมองศาสนาเป็นเรื่องรูปแบบที่สืบทอดต่อๆกันมาบางคนไม่กล้าเหยียบธรณีประตูโบสถ์นะเข้ามาประตูอลูมิเนียมไม่กล้าเหยียบเพราะว่ากลัวว่าจะบาปนะบางคนกลับบ้านโอ้พระคัมภีร์ต้องพกไว้ตรงไหนดีห้ามต่ำกว่าเอวหรือเปล่าหรือว่าไว้ได้วางที่ไหนถึงถูกต้องบางคนเผากระดาษเงินกระดาษทองให้กับวิญญาณผู้ตายบางคนเผาบ้านกระดาษรถเก๋งบัตรเครดิตเสื้อผ้าและโทรศัพท์มือถือแบ็คเบอร์รี่นะไอโฟนให้กับวิญญาณผู้ตายเป็นสิ่งที่รูปแบบศาสนาดำเนินไปและเราก็ยึดสิ่งเหล่านั้นโดยที่พยายามรักษามันบางคนก็ท่องบทสวดที่ตนไม่เข้าใจแต่ท่องด้วยความศรัทธาว่าบทสวดนั้นจะพาตนให้ไปสู่สวรรค์ได้แม้กระทั่งคริสเตียนในต่างประเทศบางคนเป็นคริสเตียนแล้วบอกว่าห้ามกางร่มในบ้านเพราะว่านำความเชื่อท้องถิ่นเดิมมาว่าถ้ากางร่มในบ้านถือว่าจะนำความโชคร้ายมาสู่ตัวเองเมื่อมาเป็นคริสเตียนก็บอกว่ามาเป็นคริสเตียนห้ามกางร่มในบ้านถ้ากางร่มต้องไปกางนอกบ้านเหล่านี้คือพื้นฐานของมนุษย์ที่มีอยู่ในทุกความเชื่อไม่ใช่เพียงแต่ความเชื่อใดความเชื่อหนึ่งและเราไม่เคยชาเลนจ์หรือตั้งคำถามกับสิ่งที่เราเชื่อว่าหลักการเบื้องหลังจริงๆมันคืออะไรเหตุผลจริงๆมันคืออะไรและดำเนินชีวิตอยู่ในรูปแบบและรู้สึกว่าการไม่อยู่ในรูปแบบนี้คือการออกนอกลู่นอกทางและไปในทางที่ผิดเมื่อบังเกิดใหม่มาเป็นคริสเตียนคนที่นำความเชื่อเดิมเข้ามาในความเชื่อคริสเตียนนั้นก
ก็ดำเนินชีวิตโดยเอามุมมองเดิมเข้ามาผสมผสานกับความเชื่อใหม่และคิดว่าถ้าเราเป็นแบบนี้ตามกฎบัญญัติได้สัก5ข้อเราคงจะนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วในคริสตจักรตลอดยุคสมัยตั้งแต่สมัยเมื่อพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์มีคนกลับใจเชื่อมากมายที่มาจากลัทธิยูดาก็นำปรัชญาความเชื่อลัทธิยูดาเหล่านั้นเข้ามาในความเชื่อคริสเตียนและพาให้คริสเตียนนั้นกลับไปสู่ความชอบธรรมด้วยการประพฤติอีกครั้งสิ่งนี้เป็นรูปแบบที่ถูกกำหนดเป็นบรรทัดฐานแม้แต่ในคริสตจักรก็จะมีวัฒนธรรมคริสตจักรที่ถ่ายทอดต่อๆกันมาหลายอย่างเป็นสิ่งที่ถูกระบุไว้ในพระคัมภีร์ชัดเจนและบรรทัดฐานที่เราใช้กันในคริสตจักรบางอย่างก็ไม่ได้ถูกระบุไว้ในพระคัมภีร์เป็นตัวบทอักษรชัดเจนเพียงแต่เราจับหลักการของพระคัมภีร์บางอย่างและนำมาแปลเป็นรูปแบบเพื่อให้คนเข้าใจแล้ววันหนึ่งจะนึกย้อนกลับไปหาหลักการเบื้องหลังของรูปแบบทุกๆอย่างได้ขณะที่พระเยซูบัญญัติพระบัญญัติข้อใหญ่แค่2ข้อแต่ฟาริสีกลับมีข้อบังคับทั้งสิ้นถึง613ข้อและหลายข้อในนั้นก็ไม่มีอยู่ในพระคัมภีร์ใน613ข้อที่ฟาริสีใช้นั้นประกอบด้วยบัญญัติข้อห้าม365ข้อ1ปีพอดีครับบัญญัติข้อห้าม365ข้อในเชิงลบห้ามทำส่วนบัญญัติเชิงบวกคือสั่งให้ทำนั้นมี248ข้อ248คูณกันได้พอดีทั้งที่พระเยซูมีแค่2ข้อคือรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังและสุดความคิดและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองแต่ฟาริสีกลับสร้างบัญญัติขึ้นมาอีก613ข้อและมองว่านี่ถ้าทำแบบนี้ได้จะกลายเป็นความชอบธรรมผลจึงเกิดขึ้นสำหรับฟาริสีในสมัยพระเยซูว่าเขากลายเป็นคนเย็นชาและมีความภูมิใจในความชอบธรรมตามธรรมบัญญัติของตัวเองและตัดสินคนอื่นที่ไม่ดำเนินตามบัญญัติ613ข้อนี้เกิดผลเสียหลายอย่างครับผลเสียของการที่เรายึดข้อบังคับเป็นรูปแบบสูงสุดจะทำให้เราต้องคิดบัญญัติใหม่ๆเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปพอสถานการณ์เปลี่ยนเราจะตั้งคำถามว่าบัญญัติข้อใหม่คืออะไรให้เข้ากับสถานการณ์นี้ข้อเสียอย่างที่สองก็คือมันจะทำให้ความรู้สึกรับผิดชอบต่อพระเจ้าถูกแทนที่ด้วยความกังวลต่อสายตาของมนุษย์เพราะว่าบัญญัติจำนวนมากจะวัดกันที่การประพฤติภายนอกและเมื่อเราประพฤติไม่ตามบัญญัตินั้นเราจะกังวลว่าคนอื่นจะคิดกับเราอย่างไรมันทำให้ความรู้สึกรับผิดชอบต่อพระเจ้าบางครั้งอาจถูกแทนที่ด้วยความกังวลต่อสายตาคนอื่นเราไม่ทำแบบนี้เพราะเรากลัวคนอื่นว่าแต่ไม่ใช่เพราะว่าเราต้องรับผิดชอบดำเนินในความชอบธรรมถวายเกียรติพระเจ้าข้อเสียอีกอย่างนึงของการยึดกฎบัญญัติเป็นข้อใหญ่สูงสุดและไม่ได้ให้พระเจ้าเป็นใหญ่สูงสุดนั้นจะทำให้เราขาดวิจารณญาณในการแยกแยะวินิจฉัยเราจะไม่รู้ว่าที่มันถูกเพราะอะไรมันผิดเพราะอะไรเพียงแต่ว่าเอากฎเกณฑ์ไปทาบแล้วถ้าผิดกฎแบบนี้ก็จะผิดเราเห็นผู้เลี้ยงหลายคนอาจจะเป็นแบบนี้และสอนคริสตจักรคริสเตียนให้ดำเนินชีวิตตามรูปแบบที่เคยถ่ายทอดกันมาขาดความยืดหยุ่นและการปรับตัวข้อเสียอีกอย่างคือเสี่ยงต่อการเกิดวิญญาณตัดสินคนอื่นเมื่อคนอื่นไม่เป็นตามแบบตัวก็จะตัดสินว่านั่นคือผิดถูกต้องต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นและเสี่ยงต่อความสับสนระหว่างความคิดเห็นส่วนบุคคลกับพระประสงค์แท้ของพระเจ้าว่าจริงๆพระองค์มีพระประสงค์อย่างไรเกิดความไม่คงเส้นคงวาเกิดความชอบธรรมเทียมเท็จและกลายเป็นภาระที่หนักหน่วงทำให้การเป็นคริสเตียนดูเหมือนจะต้องมีข้อบังคับอะไรหลายๆอย่างและเป็นภาระที่หนักหน่วงและรู้สึกว่าถ้าเราไม่ทำแบบนี้เราจะเป็นคริสเตียนที่ไม่ดีนำสู่ความเคร่งครัดแต่เพียงเปลือกนอกและทำให้พลาดไปจากพระคุณของพระเจ้าฉะนั้นอย่างไรก็ตามคริสเตียนทุกคนทั้งสิ้นก็ไม่ได้พยายามจะปัดบรรทัดฐานหรือกฎระเบียบทิ้งแม้จริงอยู่ว่ากฎระเบียบมีข้อเสี่ยงหากเรารับโดยไม่ระวังแต่กฎระเบียบหรือบรรทัดฐานนั้นก็ยังมีประโยชน์เพราะกฎระเบียบบรรทัดฐานทำให้คนจำได้กฎระเบียบบรรทัดฐานลดความสับสนไม่อย่างนั้นจะต้องตีความกันจ้าละวันกฎระเบียบทำให้เกิดความชัดเจนกฎระเบียบช่วยซ่อนความหมายเบื้องหลังซึ่งเป็นประโยชน์ทำให้คนรุ่นหลังได้ฉุกคิดเมื่อเวลาผ่านไปกฎระเบียบบรรทัดฐานจึงมีประโยชน์และเราไม่ได้ต่อต้านกฎระเบียบบรรทัดฐานแต่เราไม่ได้เห็นด้วยการให้กฎระเบียบบรรทัดฐานเป็นข้อใหญ่โดยไม่ได้เข้าใจถึงวิญญาณเบื้องหลังเจตนาลมเบื้องหลังและกลายเป็นคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตอย่างเข็นตรงขาดความยืดหยุ่นอย่าให้เราเป็นเหมือนกับพวกของคณะฟาริสีในสมัยพระคัมภีร์ที่ขาดความยืดหยุ่นและยึดบัญญัติเถนตรงตามตัวอักษรพระเยซูสอนหลายอย่างที่ต่างกับสิ่งที่เขาคิดหลายอย่างที่พระเยซูสอนนั้นก็แตกต่างจากบัญญัติของโมเสสหลายอย่างที่เป็นบัญญัติโมเสสพระเยซูก็ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตาม
คำถามที่เกิดขึ้นว่าทำไมพระเยซูถึงไม่ได้ทำตามกฎบัญญัติที่ถูกสั่งสอนมาตั้งแต่โบราณทำไมพระเยซูจึงโมฆะบางอย่างและทำบางอย่างแทนคำตอบมีดังนี้ก็คือว่าคำสอนของพระเจ้าทั้งสิ้นเป็นคำสอนที่มีหลักการเบื้องหลังและหลักการเบื้องหลังแต่ละหลักการล้วนแล้วแต่พุ่งไปสู่บัญญัติข้อใหญ่2ข้อก็คือรักพระเจ้าสุดใจและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองบัญญัติในพระคัมภีร์นั้นมีบัญญัติข้อใหญ่สูงสุด2ข้อแม้จะอยู่จะมีบัญญัติข้อบังคับหลายข้อในพระคัมภีร์แต่บัญญัติทุกข้อทั้งสิ้นนั้นจะต้องพุ่งไปสู่บัญญัติข้อใหญ่2ข้อคือรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังและสุดความคิดนี่จะเป็นเหตุผลที่ทำไมพระเยซูคริสต์จึงไม่รักษาวันสะบาโตอย่างเถนตรงแต่พระองค์เลือกจะรักษาโรคคนในวันสะบาโตทั้งที่ฟาริสีบอกว่าห้ามรักษาโรคคนในวันสะบาโตเพราะพระเยซูให้ความสำคัญกับบัญญัติข้อใหญ่สูงสุดคือรักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้านเหมือนกับรักตัวเองบัญญัติข้ออื่นจึงต้องทำมาจากพื้นฐานของบัญญัติทั้งสองนี้ทำไมพระเยซูจึงไม่ปฏิบัติตามบัญญัติฟาริสีที่ตั้งทำไมพระเยซูจึงฝ่าฝืนสะบาโตด้วยการรักษาคนเจ็บป่วยทำไมพระเยซูจึงสอนสาวกว่าเด็ดรวงข้าวในวันสะบาโตได้ทำไมพระเยซูจึงอนุญาตให้สาวกไม่ล้างมือก่อนที่จะรับประทานอาหารสิ่งเหล่านี้เป็นเพราะว่าหลักการสูงสุดของพระเยซูคริสต์ไปพุ่งอยู่ที่บัญญัติข้อใหญ่2ข้อคือรักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองนั่นเป็นคำอธิบายว่าทำไมพระเยซูจึงไม่ได้ตามบัญญัติโมเสสทั้งหมดเพราะพระองค์ไม่ผิดต่อบัญญัติพระเจ้าในข้อใหญ่และเป็นเหตุผลที่ทำไมฟาริสีต้องโกรธแค้นพระเยซูทำไมฟาริสีต้องอายัดพระเยซูและหาทุกวิธีทางที่จะกำจัดพระเยซูเพราะฟาริสีนั้นซื่อตรงกับศาสนาตามตัวอักษรแต่พลาดวิญญาณหรือแก่นแท้ของศาสนาเราอาจจะกลายเป็นแบบฟาริสีก็ได้ถ้าเราซื่อตรงกับความเชื่อของเราตามตัวอักษรแต่พลาดวิญญาณและแก่นแท้ของความเชื่อคริสเตียนแห่งเสรีภาพฟาริสีเหล่านั้นข่มเหงพระเยซูเพราะโลกทัศน์ของเขาไม่ครบถ้วนและตัวเราเองก็ควรจะระมัดระวังที่จะไม่กลายเป็นคนที่ตัดสินผู้อื่นที่ประพฤติแตกต่างออกไปและกลายเป็นคนที่เอาบัญญัติเป็นเครื่องประหัตประหารคนอื่นถูกต้องในบัญญัติข้อรองแต่พลาดในบัญญัติข้อใหญ่คือรักเพื่อนบ้านเหมือนกับรักตัวเองคริสตจักรต้องมีความยืดหยุ่นและปรับตัวคริสตจักรเป็นคำตอบของคนทุกกลุ่มทุกรสนิยมทุกเพศทุกวัยคริสตจักรเป็นคำตอบของคนทุกประเภทในสังคมเพราะพระเยซูเป็นคำตอบของโลกฉะนั้นคริสตจักรจึงต้องปรับตัวเองให้เป็นพระพรต่อโลกทั้งหมดเองไหมครับคริสตจักรเป็นเหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่จะมีการพัฒนาการและเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปตามบริบทเหมือนกับแมลงเหมือนกับปลาน้ำลึกบางตัวเนี่ยเมื่ออยู่ในที่น้ำลึกมันสามารถที่จะปรับสีของตัวเองให้กลายเป็นเหมือนกับก้อนหินในที่น้ำลึกได้ทำให้เหยื่อเมื่อว่ายผ่านมาก็ไม่สังเกตเห็นว่ามีศัตรูอยู่ใกล้ๆแล้วก็ตะครุบเหยื่อยังเหยื่อไม่เห็นได้หรือผีเสื้อก็ปรับสีปีกตัวเองให้เข้ากับสีของดอกไม้ใบไม้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงนั้นได้ธรรมชาติจะมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปให้เข้ากับบริบทแต่ทุกอย่างทั้งสิ้นนั้นก็ยังคงตัวตนในลักษณะสิ่งมีชีวิตที่แต่ละอย่างเป็นแมลงก็ยังเป็นแมลงเหมือนเดิมแต่อาจจะเปลี่ยนสีสันปลาก็ยังเป็นปลาเหมือนเดิมแต่อาจจะเปลี่ยนรูปแบบและเปลี่ยนวิธีการว่ายเพื่อให้เข้ากับบริบทแต่ยังคงตัวตนของความเป็นปลานั้นๆวัฒนธรรมคริสตจักรก็เช่นเดียวกันจะต้องมีการปรับตัวและจะมีการไปสู่การเปิดกว้างเพื่อจะรับความแตกต่างเราจึงอยากจะสร้างคริสตจักรแบบนี้ขึ้นที่นี่คือคริสตจักรที่คนทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันนมัสการพระเยซูโดยให้พระเยซูเป็นเอกเป็นหนึ่งได้รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองได้และต่อให้คุณจะมีสไตล์บางอย่างที่แตกต่างแต่เราเป็นจุดร่วมกันที่สำคัญคือความรักพระเจ้าและรักพี่น้องเองนะครับเราจึงไม่ควรจะให้บุคลิกของเราสไตล์บางอย่างความชอบของเราไปตัดสินคนอื่นในสิ่งที่เขาไม่ได้ผิดพลาดกันดีคนส่วนใหญ่อาจจะชอบทำให้วัฒนธรรมของตัวเป็นวัฒนธรรมที่ถูกต้องที่สุดคนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าวัฒนธรรมของตัวคือวัฒนธรรมที่ดีที่สุดแต่พี่น้องครับไม่มีวัฒนธรรมไหนในโลกที่ไม่มีจุดอ่อนวัฒนธรรมตะวันตกก็มีจุดแข็งและมีจุดอ่อนวัฒนธรรมเอเชียก็มีจุดแข็งและมีจุดอ่อนวัฒนธรรมคริสตจักรนึงก็มีจุดแข็งและมีจุดอ่อนวัฒนธรรมที่เราเกิดมาในครอบครัวเราก็มีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนการเปรียบเทียบว่าวัฒนธรรมหนึ่งดีกว่าอีกวัฒนธรรมหนึ่งนั้นอาจจะเป็นการคิดที่ไม่ครบถ้วนทั้งหมดเพราะแต่ละอย่างก็มีจุดแข็งและมีจุดอ่อนการอยู่ร่วมในคริสตจักรตัวใหญ่ที่สุดจึงเป็นเรื่องพระคัมภีร์ไม่ใช่วัฒนธรรมของคนหนึ่งคนใดและเราอยู่ร่วมกันได้แม้อาจจะมีรูปแบบของการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันแต่เรามีสิ่งที่เหมือนกันสำคัญที่สุดคือพระเยซูพระเจ้าผู้ผูกเราทุกคนเอาไว้ให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเองไหมครับคริสตจักรควรเป็นคำตอบของคนทุกกลุ่มคนควรจะมีคนแก๊งขี่ฮาร์เลย์เดวิสันมาโบสถ์วันอาทิตย์ได้ค
วันอาทิตย์เนี่ยจอดกันเต็มเลยฮาเลย์ดวิสันใส่เสื้อหนังมานมัสการพระเจ้าแต่ขอให้เป็นเสื้อหนังที่ถวายเกียรติพระเจ้าใช่ไหมครับและอย่าลืมโกนขนก่อนออกจากบ้านด้วยนะไม่งั้นจะผิดกฎหมายบางรัฐควรจะมีเด็กแรปมาโบสถ์ได้แล้วมารับเรื่องราวพระเจ้ามาสรรเสริญพระเยซูด้วยบทเพลงของเขาเองไหมครับควรจะมีคนที่ได้โอกาสหลายคนคนหูหนวกคนตาบอดมาคริสตจักรได้เพราะความรอดเป็นของเขาด้วยเช่นเดียวกันเองไหมครับสร้างคริสตจักรของเราให้เป็นคำตอบกับคนทุกกลุ่มคนเองไหมครับสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไปยึดอยู่กับรูปแบบบางอย่างและให้รูปแบบเหล่านั้นเป็นแทนพระเจ้ารูปแบบมันจะมีการปรับตัวและจะต้องมีความยืดหยุ่นคริสตจักรสำหรับโลกในอนาคตจึงต้องเป็นคริสตจักรที่เปิดและจับแก่นแท้ของความเชื่อให้เจอถ้าเป็นคริสตจักรที่สร้างรูปแบบและวัดคนบนรูปแบบเป็นเหมือนตะแกรงกรองคนด้วยรูปแบบนั่นจะกลายเป็นคริสตจักรที่ได้คนแค่เฉพาะบางประเภทที่เข้ากับรูปแบบนั้นแต่ถ้าหากเราเป็นคริสตจักรที่อยู่บนแก่นแท้รู้จักพระเยซูเป็นพระเจ้าส่วนตัวของเราติดตามพระเยซูเพราะเราเกิดความชัดแจ้งในความเป็นเจ้าชีวิตของพระเยซูคริสต์เดินกับพระเจ้าถ้าเราจับแก่นแท้ของความเชื่อเราจะประยุกต์ความเชื่อเข้าไปในรูปแบบต่างๆเพื่อให้คนได้พบพระเจ้าในวิถีชีวิตของเขาได้ผมอยากเห็นคริสตจักรที่เป็นคำตอบสำหรับคนทุกกลุ่มคนเอเมนไหมครับและเราจะสร้างสิ่งนี้ไปด้วยกันยืดหยุ่นแต่ไม่ประนีประนอมยืดหยุ่นหมายถึงมีการปรับตัวโดยคงไว้ซึ่งหลักการแต่ประนีประนอมคือปรับตัวโดยทิ้งหลักการเราเป็นคริสตจักรที่ยืดหยุ่นแต่อะไรก็ตามที่ผิดพระคัมภีร์ต่อให้มันมีผลดีหลายอย่างเราก็ไม่เอาเองไหมครับถ้ามันผิดพระคัมภีร์มันผิดจริยธรรมต่อให้มันเกิดผลดีมันทำให้เราไปสู่ทางลัดเราก็ไม่เอาเพราะมันผิดพระคัมภีร์ความยืดหยุ่นจึงต้องเกิดแต่ไม่ใช่การประนีประนอมหลักการพระคัมภีร์ต้องถูกปรับและสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เราเองสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเกิดผลผู้เลี้ยงที่สอนพระคัมภีร์ให้ฝูงแกะจึงต้องสอนหลักการพระคัมภีร์เบื้องหลังและตั้งคำถามเชิงปรัชญาให้คนเกิดความเข้าใจและเกิดความชัดแจ้งถึงเหตุผลในการติดตามพระเจ้าสร้างภาระใจให้คนตัดสินใจในการเดินกับพระเจ้าด้วยตัวของเขาไม่ใช่เพียงแค่การกาเกณฑ์ให้คนเดินไปในเส้นทางเดียวกันการกาเกณฑ์นั้นอาจจะมีประโยชน์ในช่วงเวลาที่คนยังเป็นเด็กเมื่อเรามีลูกและลูกเรายังเด็กเราก็ต้องสั่งว่าอย่าทำนั่นอย่าทำนี่อย่าทำนู่นแต่เมื่อเขาเติบโตขึ้นเมื่อเขาถูกสร้างความเข้าใจคำสั่งเหล่านั้นก็อาจจะไม่จำเป็นอีกต่อไปพอเขารู้ว่าอะไรที่เขาควรจะทำและอะไรที่เขาไม่ควรจะทำดังนั้นเองการสอนการนำคนจึงอาจจะใช้การกาเกณฑ์หรือการวางรูปแบบได้ในช่วงเวลาหนึ่งแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งคนจะต้องเดินไปกับพระเจ้าด้วยการตัดสินใจของตัวเขาเองเมื่อคนถวายทรัพย์จะต้องมาถวายทรัพย์ด้วยใจของเขาที่ให้กับพระเยซูใส่ถุงนั้นไปถ้าควักหัวใจมาใส่กับพระเยซูได้ก็ควักไปแล้วแต่ไม่ควักเพราะว่าเราดำเนินชีวิตต่อไปไม่ได้แต่ทรัพย์อยู่ไหนใจก็อยู่ที่นั่นเมื่อเราถวายทรัพย์ใจก็อยู่ที่นั่นแล้วเมื่อเรารับใช้พระเจ้าเราจึงรับใช้พระเจ้าด้วยภาระใจไม่ได้รับใช้พระเจ้าเพราะกลัวสายตาของใครไม่ได้รับใช้พระเจ้าเพราะต้องรายงานต่อผู้ที่เป็นมนุษย์แต่เรารับใช้พระเจ้าเพราะลึกที่สุดนอกจากรายงานกับมนุษย์เราต้องรายงานกับพระเจ้าการรายงานกับมนุษย์ไม่ผิดนะครับฮีบรู13ข้อ17บอกว่าให้เราเชื่อฟังผู้ที่เป็นนายเพราะเขาต้องเสนอรายงานเรื่องเรากับพระเจ้างั้นการรายงานกับมนุษย์ไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่ถ้าเราติดแค่การรายงานที่มนุษย์และไม่ตระหนักว่าวันนึงเราต้องรายงานกับพระเจ้าเราก็จะพลาดและการงานของเราก็จะกลายเป็นการงานที่มันไม่ได้สำลิดผลสูงที่สุดพระเจ้าต้องการให้คริสเตียนทุกคนเดินกับพระเจ้าด้วยความเข้าใจพระเจ้าต้องการให้คริสเตียนทุกคนติดตามพระเจ้าโดยให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางเองไหมครับเหมือนคำเผยพระวจนะวันนี้ถ้าพระบาลเป็นพระเจ้าก็ตามพระบาลไปซะอย่าเสียเวลาเลยแต่ถ้าพระเยโฮวาเป็นพระเจ้าจงตามพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าสูงสุดเที่ยงแท้ไหมครับพระองค์เป็นพระเจ้าที่ทูตสวรรค์ก็กราบนมัสการเป็นพระเจ้าที่คนทั่วโลกก็สรรเสริญไม่ว่าจะด้วยภาษาอะไรก็ตามก็สรรเสริญพระเจ้าที่เที่ยงแท้ด้วยความยำเกรงคริสเตียนเมื่อเราพบพระเจ้าที่เที่ยงแท้ขอให้เรายำเกรงพระเจ้าแบบนั้นด้วยเช่นเดียวกันดำเนินชีวิตสอดคล้องกับพระเจ้าที่เราเชื่อเองไหมครับพระองค์ต้องการการติดตามพระองค์ด้วยความเข้าใจพระองค์ต้องการเครื่องบูชาที่มาจากความเข้าใจไม่ใช่เครื่องบูชาที่มาจากการรักษารูปแบบแต่ปราศจากหัวใจไม่เพียงต้องการสิ่งที่เกิดจากความเข้าใจพระเจ้าต้องการสิ่งที่มาจากความเต็มหัวใจพระเยซูต้องการจิตใจของท่านที่เดินกับพระองค์ด้วยความจริงใจด้วยความเต็มใจและใจเช่นนั้นพระเจ้าทรงรับไว้เองไหมครับใน1ซามูเอล12ข้อ24 1ซามูเอล12ข้อ24จงยำเกรงพระเจ้าและปรนิบัติพระองค์ด้วยใจซื่อสัตย์สุจริตและด้วยสิ้นสุดใจของท่านพระเจ้าต้องการความจริงใจความตั้งใจและความเต็มใจของตัวเราการตัดสินใจไม่เฉพาะการกระตุ้นของมนุษย์เพียงเท่านั้น
แต่การตัดสินใจที่เกิดจากการที่ให้พระเยซูเป็นแรงขับสมมุติว่ามีศิษย์บาลคนหนึ่งไปเยี่ยมสมาชิกที่ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลสมาชิกที่ป่วยโรงพยาบาลก็ดีใจโอ้ศิษย์บาลมาเยี่ยมหัวหน้าแคร์มาเยี่ยมหัวหน้าแคร์หรือศิษย์บาลคนนั้นบอกโอ้ไม่ต้องดีใจไม่ต้องดีใจที่ผมไปเยี่ยมคุณเนี่ยเพราะว่าผมทำตามหน้าที่คนป่วยคนนั้นจะรู้สึกยังไงครับความดีใจทั้งหมดคงสูญหายพระเจ้าจะรู้สึกยังไงถ้าเราเป็นคริสเตียนถวายทรัพย์เป็นพยานเฝ้าเดียวตามหนังสือเฝ้าเดียวหรือว่าอ่านพระคัมภีร์พระเจ้าโอ้ชื่นชมจังเลยไม่พงอย่าเพิ่งชื่นชมอย่าเพิ่งดีใจถ้าผมทำตามหน้าที่คริสเตียนที่ดีสิ่งนี้คงไม่ได้ถวายเกียรติพระเจ้าสูงที่สุดแต่ถ้าศิษย์บาลหรือว่าหน้าแขกคนนั้นไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลเราบอกว่าที่ผมมาเนี่ยผมตั้งใจจะมาจริงผมรักและผมเห็นค่าคุณผู้ป่วยคนนั้นจะได้รับกำลังใจมากที่สุดพระเจ้าก็อยากให้ท่านเดินกับพระเจ้าด้วยหัวใจแบบนี้เหมือนกันหน้าที่จะช่วยรักษาเรายามเราอ่อนแอความจริงจะช่วยให้เราเดินไปได้แม้ยามที่ใจเราไม่พร้อมแต่ความจริงลำพังไม่พอมันต้องการหัวใจที่ทุ่มเทคนที่รักพระเยซูอยู่ในห้องประชุมนี้จงเดินติดตามพระเจ้าด้วยความเต็มหัวใจของท่านเองไหมครับพระเจ้าคือผู้สร้างชีวิตของท่านพระเจ้าคือผู้รักท่านและจะมีอะไรยิ่งใหญ่และดีเท่าการที่ได้รับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เองไหมครับฉันอย่าถือกฎโดยขาดความเข้าใจบอกคนข้างๆว่าถือกฎด้วยความเข้าใจสิ่งที่สองครับประการสุดท้ายครับอย่าถือกฎแห่งชีวิตเก่าที่ไม่เข้ากับชีวิตใหม่อย่าถือกฎแห่งชีวิตเก่าที่ไม่เข้ากับชีวิตใหม่ในข้อ16-17พระเยซูได้ยกคำเปรียบ2อันขึ้นมาคำเปรียบที่1ก็คืออย่าเอาท่อนผ้าทอใหม่มาปะบนท่อนผ้าเสื้อเก่าท่อนผ้าทอใหม่คือท่อนผ้าที่ยังไม่ผ่านการหดตัวหลังจากการใช้งานหรือการซักในเมื่อมันยังไม่หดตัวแล้วเราเอามาแปะเย็บปะไว้บนท่อนผ้าที่หดไปแล้วเมื่อเราใช้ผ้าชิ้นนั้นเสร็จเอาไปซักก็จะกลายเป็นการหดตัวที่ไม่เท่ากันท่อนผ้าทอใหม่จะหดตัวมากกว่าขณะที่ท่อนผ้าเก่าไม่หดตัวแล้วก็จะทำให้รอยปะนั้นฉีกขาดและทำให้ผ้าเก่าที่ถูกปะนั้นฉีกกว่าเดิมหรือถ้าเป็นสมัยปัจจุบันพระเยซูจะบอกว่าถ้าจะต่อเติมครัวจงตอกเสาเข็มครัวให้เท่ากับเสาเข็มบ้านนะถ้าจะเติมสะพานเสาเข็มทุกต้นต้องเท่ากันมิฉะนั้นเองจะทำให้เกิดรอยแคร็กระหว่างการซุกตัวที่ไม่เท่ากันนะแต่สมัยนั้นพระเยซูก็ใช้เรื่องที่เปรียบเทียบเข้าใจง่ายก็คือท่อนผ้าทอใหม่ปะบนเสื้อผ้าเก่าพระเยซูได้เปรียบเทียบสิ่งนี้เหมือนกับชีวิตใหม่และชีวิตเก่าอีกภาพเปรียบเทียบหนึ่งคือถุงหนังใหม่กับถุงหนังเก่าพระเยซูบอกว่าอย่าเอาน้ำองุ่นเนี่ยไปใส่ในถุงหนังเก่าเพราะน้ำองุ่นเมื่อไปใส่ในถุงหนังเก่าจะทำให้ถุงหนังขาดเราอาจจะสงสัยว่ามันขาดได้ยังไงถุงหนังเก่ามันเป็นอย่างนี้ครับเนื่องจากวิธีการหมักเก็บน้ำองุ่นให้เป็นเหล้าองุ่นของคนยิวสมัยนั้นเขาจะเทน้ำองุ่นลงไปในถุงหนังและเมื่อน้ำองุ่นเกิดการหมักก็จะมีแก๊สและแก๊สนี้จะทำให้ถุงเนี่ยป่องขึ้นบวมและถุงที่บวมเนี่ยก็จะยืดขึ้นเรื่อยๆถุงหนังที่ว่าคือถุงหนังแพะและเมื่อผ่านการหมักเสร็จถุงหนังแพะที่ขนาดเล็กก็จะกลายเป็นถุงหนังแพะที่ขนาดใหญ่ขึ้นกลายเป็นถุงหนังเก่าหากเราถุงหนังเก่าที่ผ่านการขยายตัวแล้วไปใส่น้ำองุ่นที่หมักใหม่อีกรอบเป็นรอบที่2ก็จะทำให้ถุงหนังเก่านั้นขยายไปอีกจนกระทั่งฉีกขาดเนื่องจากแก๊สที่เพิ่มขึ้นในการหมักพระเยซูจึงบอกว่าถุงหนังเก่าก็เหมาะกับน้ำองุ่นเก่าถุงหนังใหม่ก็เหมาะกับน้ำองุ่นใหม่ชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตใหม่ไม่ควรจะดำเนินชีวิตอยู่ตามกฎเกณฑ์แห่งวิถีชีวิตเก่าที่ไปสู่ความตายอีกต่อไปพระเยซูต้องการให้สาวกของยอห์นเข้าใจว่าชีวิตของเขาคือคนที่พระเยซูไทยควรจะดำเนินชีวิตใหม่ที่ไม่อยู่ใต้กฎเกณฑ์ธรรมบัญญัติพระเจ้าไม่ใช่กฎบัญญัติที่มนุษย์ตั้งแต่พระเจ้าคือผู้ที่ทรงประชนอยู่ในยุคทุกสมัยคือพระเจ้าที่สร้างมนุษย์ทั้งปวงเราในฐานะผู้เชื่อทุกคนกำลังเข้าสู่ยุคแห่งพันธสัญญาใหม่ยุคพันธสัญญาใหม่แตกต่างจากยุคพันธสัญญาเดิมพันธสัญญาเดิมคือพันธสัญญาในสมัยซีนายภูเขาแห่งการทรงสถิตของพระเจ้าที่พระเจ้าประทานบัญญัติให้แก่โมเสสส่วนพันธสัญญาใหม่นั้นถูกระบุไว้ในเยเรมีบทที่31ข้อที่31-34เยเรมีบทที่31ข้อ31-34พระเจ้าตรัสผ่านเยเรมีว่าวันเวลาจะมาถึงซึ่งเราจะทำพันธสัญญาใหม่กับประชาอิสราเอลและประชายูดาไม่เหมือนกับพันธสัญญาที่เรากระทำกับบรรพบุรุษของเขาในเยเรมีบทที่31ได้พูดถึงการเปลี่ยนหน้าฉากใหม่ของการดำเนินชีวิตในความเชื่อ
จากสมัยเดิมอยู่บนพันธสัญญาของโมเสสบนภูเขาซีนายที่คิดว่าความชอบธรรมเกิดขึ้นโดยการประพฤติในยะเรมีย31ได้เป็นบานพับใหม่ไปบอกว่าแท้จริงแล้วพันธสัญญาใหม่ที่ถูกตั้งขึ้นแล้วที่นี่ที่แตกต่างจากพันธสัญญาเดิมที่ภูเขาซีนายข้อ33บอกว่าพระเจ้าจะบรรจุพระธรรมไว้ในจิตใจของผู้เชื่อทั้งหลายเราจะจารึกมันลงบนดวงใจของเขาทั้งหลายและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นประชากรของเราและทุกคนจะไม่สอนเพื่อนบ้านของตนและพี่น้องของตนอีกว่าจงรู้จักพระเจ้าเพราะเขาทั้งหลายจะรู้จักเราหมดทั้งตั้งแต่คนเล็กน้อยที่สุดจนถึงคนใหญ่โตที่สุดพระเจ้าตรัสดังนี้แหละเพราะเราจะให้อภัยบาปชั่วของเขาและจะไม่จดจำบาปของเขาทั้งหลายอีกต่อไปพระคัมภีร์ตอนนี้จะเป็นการเปลี่ยนพาคริสเตียนในยุคปัจจุบันให้เข้าสู่พันธสัญญาใหม่แบบนี้ซึ่งแตกต่างจากพันธสัญญาเก่าในพันธสัญญาเดิมพันธสัญญาเดิมเกี่ยวข้องกับการหลั่งโลหิตของสัตวบูชาแต่พันธสัญญาใหม่นั้นเกี่ยวข้องกับการโลหิตไถ่บาปของพระเยซูคริสต์พันธสัญญาเดิมจารึกอยู่บนแผ่นศิลาของโมเสสแต่พันธสัญญาใหม่จารึกอยู่ที่แผ่นดวงใจของผู้เชื่อทุกคนทั้งปวงพระบัญญัติพระเจ้าไม่ใช่ตัวอักษรที่ถูกจารึกบนแผ่นศิลาแต่ถูกจารึกอยู่บนจิตสำนึกบนชีวิตของเราทุกคนในฐานะคริสเตียนเองไหมครับเราจะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำให้เราเกิดความสำนึกในจิตใจเมื่อมาเป็นคริสเตียนทำให้หลายคนละทิ้งการอบายต่างๆแม้เขายังไม่เคยอ่านบัญญัติของพระเจ้าเพราะบัญญัตินั้นถูกจารึกอยู่ที่จิตใจพันธสัญญาเดิมมีผู้กลางที่เป็นมนุษย์คือปุโรหิตแต่พันธสัญญาใหม่เราพบพระเจ้าได้ผ่านผู้กลางที่สมบูรณ์คือพระเยซูคริสต์เองไหมครับคริสเตียนจึงเข้าสู่พันธสัญญาใหม่มันจึงเป็นระบบที่แตกต่างกับที่สาวกยอห์นและฟาริสีเชื่อพระฟาริสียังอยู่บนพันธสัญญาเดิมแต่พระเยซูขยายความให้คนเข้าใจว่าเขากำลังเข้าสู่พันธสัญญาใหม่ในพระเยซูและระบอบสองอันนี้ไม่สามารถจะเดินร่วมกันไปได้อย่างดีที่สุดหากเราเป็นคริสเตียนและเป็นคนที่มีความคิดที่เกิดความสับสนระหว่างวิถีชีวิตเก่ากับชีวิตใหม่เราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่ได้รับพระพรอย่างเต็มที่ในวิถีชีวิตใหม่ของพระเจ้าเมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในชีวิตของเราทำให้เราก้าวเข้าสู่ชีวิตใหม่ในพระเจ้าและมีเสรีภาพจากความบาปในอดีตที่เราเคยทำบาปในอดีตไม่สามารถจะปรับปรำและทำให้เราตกนรกได้อีกต่อไปเพราะพระเยซูและโลหิตของพระองค์ได้อภัยบาปให้แก่เราแล้วทำให้คนเป็นคริสเตียนเป็นคนที่ดำเนินชีวิตโดยไม่ได้อยู่บนการปรับปรำเพราะบาปอีกต่อไปแน่นอนว่าในความตั้งใจของเราล่ะจะล้มบ้างแต่ทุกครั้งที่ล้มเราลุกขึ้นได้เสมอเพราะพระคุณพระเจ้ามีเพียงพอชีวิตในพันธสัญญาใหม่ทำให้เราพ้นจากความชอบธรรมที่เกิดจากแอกของการประพฤติไปสู่ความชอบธรรมที่เกิดจากการมีความเชื่อในพระคุณของพระเจ้าและสิ่งนี้ทำให้เราเปลี่ยนเข้าสู่ชีวิตใหม่เมื่อเรารู้จักพระเยซูคริสต์ทุกคนที่นี่เข้าสู่ชีวิตใหม่ในพระเยซูจิตใจท่านมีเสรีภาพมีอิสรภาพและทำให้ชีวิตของเราถูกเปลี่ยนแปลงไปแต่หากเราไม่เข้าใจว่าเราเข้าสู่ชีวิตใหม่และยังกลับดำเนินชีวิตด้วยระบบวิถีชีวิตเก่าซึ่งเป็นความชอบธรรมที่เกิดจากการประพฤติก็จะเกิดความสับสนและสภาพกระอักกระอ่วนและอาจจะกลายเป็นเหมือนปลาน้ำเค็มที่เปลี่ยนไปอยู่น้ำจืดสุดท้ายก็ตายและอาจจะเป็นเหมือนโปรแกรมใน Microsoft Office ที่ไปรันบนเครื่อง Macintosh สุดท้ายก็รันไม่ได้และอาจจะกลายเป็นคริสเตียนที่ไม่สัมผัสสันติสุขในชีวิตใหม่จริงๆเพราะระบบ2ระบบนี้ไม่เข้ากันระบบความชอบธรรมที่เกิดจากการประพฤติกับความชอบธรรมที่เกิดจากความเชื่อในพระคุณของพระเจ้าอย่าให้เราเป็นคริสเตียนแบบนั้นเลยครับชีวิตของท่านคือชีวิตที่มีเสรีภาพในพระวิญญาณเราเป็นคริสเตียนที่มีความสุขที่สุดเองมั้ยครับวันแรกที่ผมมาเป็นคริสเตียนผมถามพี่ที่เล่าให้ผมฟังบอกว่าพี่ครับผมเป็นคริสเตียนถ้าผมเป็นคริสเตียนเนี่ยมีพิธีกรรมอะไรบ้างในชีวิตคริสเตียนเขาบอกมี2พิธี1ก็คือพิธีบัพติศมาในน้ําและ2ก็คือพิธีมหาสนิทพิธีนี้ทําง่ายมากเลยบัพติศมาในน้ําก็เอาตัวจุ่มลงในน้ําทีเดียวเสร็จเลยตลอดชีวิตคริสเตียนง่ายจริงๆพิธีมหาสนิทก็โอ้รับประทานขนมปังและน้ําองุ่นแสนอร่อยหลายจะมีเขาโอ้ทําไมพิธีการเป็นคริสเตียนมันง่ายจริงมีแค่นี้หรือพี่คนนั้นก็คิดมันมีอีกพิธีหนึ่งแต่นี่แล้วแต่คนคือพิธีแต่งงานถ้าอยากได้ก็พยายามเอานะแล้วก็ไว้วางใจพระเจ้ามันแค่นี้เองเหรอการเป็นคริสเตียนการเป็นคริสเตียนไม่ได้ดำเนินชีวิตอยู่ตามเส้นที่ถูกวางเอาไว้ด้วยพิธีกรรมแต่ดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าด้วยแรงบันดาลใจที่แรงกว่าคือพระคุณที่ขับเคลื่อนเราเอเมนไหมครับและพระคุณของพระเจ้าที่ต้องการให้เราไปถึงนั้นก็คือความไปบูรณ์พระเยซูคริสต์เป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบซึ่งวันหนึ่งเราจะไปถึงอย่างแน่นอนชีวิตใหม่จึงเป็นชีวิตแห่งเสรีภาพและเสรีภาพที่ท่านได้รับนั้นมีค่าสูงยิ่งนักเพราะพระเยซูจ่ายราคาด้วยพระชนชีพของพระองค์เองจนดำเนินชีวิตเป็นคริสเตียนที่มีความสุขที่สุดเองไหมครับจะมีอะไรมีความสุขกว่าการดำเนินชีวิตในเสรีภาพที่ไม่ต้องถูกบาปปรับปรำอีกต่อไปจะมีอะไรมีความสุขเช่นนี้เท่ากับการได้เป็นคริสเตียนเองไหมครับ
ทำให้เรามีความสุขในการดำเนินชีวิตและพระเจ้าอยู่ในวิถีชีวิตของเราพระองค์คือผู้สร้างธรรมชาติพระองค์คือผู้สร้างสรรพสิ่งและสมควรต่อการสรรเสริญและพระองค์อยู่ในชีวิตของเรามันจะเป็นความสุขและเป็นข่าวดีของชีวิตเองไหมครับขอให้เราเป็นคริสเตียนที่มีเสรีภาพในใจแบบนี้สิครับมาคริสตจักรมาด้วยความสุขเอาพระพรที่เราได้รับมาเทร่วมกันในคริสตจักรมาสรรเสริญนมัสการพระเยซูด้วยกันมาแสวงหาพระเจ้าด้วยพาลาใจพี่น้องของเราบางท่านเดินทางมาจากอยุธยามาเข้าโบสถ์ที่นี่เขานั่งอยู่ในห้องประชุมของเราเขามาด้วยความจริงใจเขามาด้วยความตั้งใจเขามาด้วยพาลาใจเพราะเขาสัมผัสเสรีภาพและสันติสุขถ้าถามว่าใครสั่งให้มาด้วยพาลาใจมาด้วยความจริงใจและความตั้งใจเองไหมครับเมื่อจะถวายทรัพย์ถวายด้วยความตั้งใจไม่ใช่เพื่อสะสมบุญให้ไปสวรรค์แต่เราได้รับความรอดและเราอยากจะให้ทรัพย์ของเราถวายเกียรติพระเจ้าและเป็นพระพรกับคนอื่นเมื่อเราเป็นพยานมันไม่ใช่หน้าที่ต่อไปแต่เพราะว่าเราพบพระเยซูในชีวิตและเราตื่นเต้นที่จะเล่าเรื่องราวพระเยซูให้ทุกคนได้รับรู้ด้วยความจริงใจด้วยคำพยานที่เรียบง่ายของตัวเราเองไม่รู้จะพูดอะไรแต่บอกได้ว่าพระเจ้ามีจริงสิ่งนี้ก็ทำให้สัมผัสจิตใจผู้คนแล้วชีวิตคริสเตียนคือชีวิตแห่งเสรีภาพเป็นชีวิตแห่งสันติสุขเป็นชีวิตแห่งความอิ่มเอมใจเป็นชีวิตที่ไม่ต้องอยู่ในการปักปำเพราะบาปอีกต่อไปเราเป็นคนใหม่แล้วโดยพระคุณพระเยซูคริสต์และเรามีแรงบันดาลใจมีเป้าหมายใหม่ที่จะดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าและให้คนได้รับพระพรแบบนี้เองไหมครับอย่างไรก็ตามเสรีภาพใช่ว่าจะไม่มีขอบเขตพวกเสรีภาพย่อมต้องมีขอบเขตหากฝ่าฝืนขอบเขตก็จะสูญเสียเสรีภาพกฎหมายจะให้เสรีภาพแก่ผู้คนเต็มที่ตราบเท่าที่ผู้คนนั้นอยู่ในขอบเขตของกฎหมายนักฟุตบอลจะวิ่งไปได้ทั่วสนามไม่ว่าจะไปที่ไหนตราบเท่าที่เขาไม่ทำฟาวล์รุนแรงตราบเท่าที่เขาไม่ถูกไล่ออกจากสนามเพราะว่าเขาละเมิดกฎฉะนั้นเองทุกคนสามารถดำเนินชีวิตด้วยเสรีภาพโดยที่ยังมีกฎระเบียบและเส้นแห่งความถูกต้องเสรีภาพจึงไม่ใช่ว่าอยากจะทำอะไรก็ทำคิดอะไรก็ทำหรือทำตามใจตัวเองคริสเตียนไม่ใช่คนที่ตามใจตัวเองแต่เราตามพระทัยพระเยซูคริสต์และดำเนินชีวิตอยู่ในพระเยซูด้วยจิตใจที่มีเสรีภาพอยู่ข้างในเหมือนกับว่าวสักตัวนึงที่มันลอยอยู่บนท้องฟ้าถ้าวันหนึ่งว่าวตัวนี้เนี่ยอยากจะลอยไปให้สูงกว่าเดิมปฏิเสธสายปานและพยายามเหวี่ยงตัวเองเพราะคิดว่าการหลุดจากสายปานจะทำให้ตัวบินขึ้นสูงไปอีกเมื่อสายปานขาดแทนที่ว่าวตัวนี้มันจะบินขึ้นสูงมันกลับจะควงสว่านเพราะว่าลมจะพัดทำให้มันไม่สามารถต้านกับทิศทางลมแทนที่จะสูงขึ้นว่าวตัวนี้ก็จะกลับดิ่งลงและตกลงอย่างผืนดินการที่เราคิดว่าเสรีภาพคือเรื่องที่ไม่มีขอบเขตเราจะทำอะไรก็ทำเราจะมาก็มาไม่มาก็ไม่มาสิ่งนี้ก็เป็นการขาดความเข้าใจและในที่สุดแทนที่จะมีเสรีภาพเราจะกลับไม่มีเสรีภาพเมื่อคนฝ่าฝืนขอบเขตก็จะไม่มีเสรีภาพเมื่อคนฝ่าฝืนกฎหมายก็จะต้องไปอยู่ที่เรือนจำเมื่อว่าวฝ่าฝืนและปฏิเสธสายป่านว่าวตัวนั้นก็จะไม่ลอยขึ้นสูงแต่จะกลับตกบนพื้นดินชีวิตคริสเตียนจึงมีขอบเขตเราจึงรู้ว่าอะไรควรทำและอะไรไม่ควรทำแต่เราอยู่ในขอบเขตนั้นด้วยความรู้สึกแห่งเสรีภาพเราอยู่ในขอบเขตนั้นด้วยความรู้สึกที่เรามีอิสรภาพที่เราได้ดำเนินชีวิตในสิ่งที่ถูกต้องในความชอบธรรมชีวิตใหม่เป็นสิ่งที่ประเสริฐเองไหมครับการเป็นคริสเตียนคือเรื่องที่มีความสุขที่สุดพี่น้องรู้สึกแบบนั้นไหมครับผมมีความสุขที่สุดที่ได้เป็นคริสเตียนเองไหมครับพี่น้องมีความรู้สึกแบบนั้นเรารู้สึกแบบนั้นแขกที่มาที่นี่ครั้งแรกท่านสามารถสัมผัสสิ่งนี้ได้เมื่อท่านมาเป็นคริสเตียนเพราะเรามีความมั่นใจสำหรับชีวิตที่ได้พบพระเยซูเราไม่ได้ต่อต้านกฎเกณฑ์เพราะกฎเกณฑ์มีประโยชน์สังคมจะพังแน่นอนถ้าสังคมไร้ซึ่งกฎหมายกฎหมายและกฎเกณฑ์จึงเป็นสิ่งที่ต้องอยู่คู่กับสังคมแต่ผู้ที่ดำเนินสิ่งนั้นต้องเข้าใจกฎหมายกฎเกณฑ์เป็นเหมือนดวงไฟที่ทำให้เราเห็นว่าห้องสกปรกเพียงใดแต่ไม่ใช่ไม้กวาดที่จัดการชำระสิ่งสกปรกออกจากห้องกฎหมายหรือบัญญัติบรรทัดฐานที่เราตั้งขึ้นเป็นเหมือนดวงสว่างที่ทำให้เรารู้ว่าเราต้องเก็บกวาดอะไรแต่โดยลำพังกฎหมายหรือตัวบัญญัตินั้นไม่ใช่ไม้กวาดที่จะทำความสะอาดชีวิตของเราผู้ที่ทำความสะอาดชีวิตเราคือโลหิตพระเยซูที่ไถ่บาปเราเมื่อต้อนรับพระองค์คริสเตียนจึงดำเนินชีวิตด้วยแรงจูงใจใหม่แม้เรามีเสรีภาพแต่ไม่ใช่ว่าเราจะทำอะไรก็ทำไปเสียทั้งหมดอย่าใช้เสรีภาพเพื่อกระทำความชั่วร้าย1เปโตรบทที่2ข้อ16 1เปโตรบทที่2ข้อ16บอกว่าจงดำเนินชีวิตอย่างคนที่มีเสรีภาพแต่อย่าใช้เสรีภาพนั้นเป็นข้ออ้างเพื่อจะทำความชั่วแต่จงดำเนินชีวิตอยู่อย่างผู้รับใช้พระเจ้าเสรีภาพของเราไม่ใช่ข้ออ้างเพื่อกระทำความชั่วอีกทั้งเสรีภาพไม่ใช่ข้ออ้างเพื่อจะทำให้ผู้อื่นสะดุดใน1โครินธ์บทที่8ข้อที่9 1โครินธ์บทที่8ข้อที่9บอกว่าจงระวังอย่าให้เสรีภาพของท่านทำให้คนที่มีความเชื่อน้อยหลงผิดไปแม้เรามีเสรีภาพที่จะทำได้แต่ก็ใช่ว่าเราควรจะทำ
ราะถ้าสิ่งที่เราทำมันมีผลทำให้คนอื่นเขาเกิดความรู้สึกสะดุดในจิตใจและเขาทิ้งทางของพระเจ้าไปเสรีภาพนั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้ารับรองฉะนั้นถ้าเราจะเดินกับพระเจ้าอย่างมีเสรีภาพต้องเดินโดยใช้เสรีภาพนั้นทำความชอบธรรมและใช้เสรีภาพนั้นเป็นเครื่องปกป้องมิให้คนอื่นสะดุดเราอาจจะทำอะไรอีกหลายๆอย่างได้เราอยู่ในคริสตจักรบางคนบอกว่าอยากจะเห็นอันนั้นเกิดขึ้นอันนี้เกิดขึ้นหรืออยากจะปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมบางอย่างสิ่งเหล่านี้จะต้องค่อยเป็นค่อยไปเพื่อทำให้ทุกคนร่วมกันเดินไปสู่เส้นชัยปลายทางของพระเยซูอย่างประสบความสำเร็จเรือที่วิ่งมาเร็วถ้ารีบหักหัวเรือนั้นก็อาจจะล้มหรือคว่ำได้นั้นการเลี้ยวของเรือการปรับองศาให้เข้ากับบริบททุกอย่างจึงต้องใช้เวลาแต่ผมเชื่อว่าถ้าความเข้าใจของเราถูกต้องและเราเข้าใจถึงชีวิตในเสรีภาพคริสตจักรจะเจริญเติบโตไปเรื่อยๆคริสตจักรสารสัมพันธ์นี้จะเป็นพระพรกับคนในสังคมทุกยุคทุกสมัยในอนาคตตลอดไปเห็นไหมครับให้ชีวิตของท่านดำเนินกับพระเจ้าอย่างถวายเกียรติสิครับมีคำกล่าวหนึ่งบอกว่าแม้ในเสรีภาพนั้นเราอาจทำผิดพลาดไปบ้างแต่เสรีภาพไม่ใช่สิทธิ์ที่มีไว้เพื่อให้เราทำผิดแม้ในเสรีภาพเราอาจจะทำผิดพลาดไปบ้างแต่เสรีภาพไม่ใช่สิทธิ์ที่มีไว้เพื่อให้เราทำผิดพระเจ้าได้ไถ่เราแล้วให้เราเป็นผู้ชอบธรรมขอให้เราเป็นชีวิตอย่างชอบธรรมเอเมนไหมครับชีวิตท่านมีสันติสุขมีเสรีภาพในพระเจ้าอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันสิครับเวลานี้